บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงอาจารย์เจิ้นฮุ่ยฉิงชาวอินโดนีเซียตอนนี้ทำงานเป็นล่ามที่สถานีตำรวจศาลและกองตรวจคนเข้าเมืองในเมืองเถาหยวนเพื่อช่วยคู่สมรสชาวต่างชาติให้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในไต้หวันได้เร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นคุณเจิ้นฮุ่ยฉิงชาวอินโดนีเซียทุกๆสัปดาห์จะเห็นเธอได้ที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเมืองเถาหยวนแต่งานมาอยู่ไต้หวันได้2ปีแล้วคุณเจิ้งฮุยฉิงเคยทำงานเป็นอาจารย์ที่อินโดนีเซียแต่ด้วยความที่เป็นคนรักเรียนจึงสอบเป็นล่ามทำงานที่สถานีตำรวจศาลและกองตรวจคนเข้าเมืองคอยช่วยเหลือเพื่อนคู่สมรสชาวต่างชาติและคนงานทั่วไปฉันยินดีช่วยเหลือพวกเขาทำแล้วมีความสุขสิ่งที่เราเคยเรียนรู้สามารถนำมาช่วยเหลือคนอื่นได้ถือเป็นการทำบุญฉันช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไต้หวันคนจีนหรือคนอินโดนีเซียทำแล้วฉันมีความสุขวัตถุประสงค์ของคนเจิ้งฮุ่ยฉินไม่เพียงเป็นแค่ล่ามแปลเท่านั้นแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ของตนให้กับพวกเขาเหมือนเป็นอาจารย์แนะแนวที่คอยแนะแนวทางชีวิตอาจารย์ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนฉันมักจะสอนแต่ฉันจะสอนในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่อาจารย์พวกเขาจะมองว่าฉันไม่ได้เป็นแค่ล่ามแต่เป็นเหมือนอาจารย์ที่คอยแนะแนวให้คำปรึกษาการให้บริการที่รวดเร็วแม้ว่าจะได้พบเจอเธอเพียงเวลาสั้นๆแต่คนเจิ้งฮุ่ยฉินจะยิ้มแย้มตลอดเวลาไม่เคยเบื่อหน่ายกับปัญหาซ้ำๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไต้หวันหรืออินโดนีเซียเธอก็หวังว่าคนในครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ